ลายเป็นข่าวที่เรียกกระแสฮือฮาในสังคมได้ไม่น้อยกับกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวศาสดาลิ้มสนธิลิ้มทองกุลผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมที่ต้องคดีความผิดทำเอกสารรายงานการประชุมเท็จค้ำประกันกู้เงินธนาคารกรุงไทยกว่าพันล้านบาทซึ่งเขาโดนคำพิพากษาเมื่อวันที่6กันยายน2559ให้จำคุก20ปีไม่รอลงอาญาและต่อมาอีก3ปีจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2562บรรดาตัวจี๊ด5แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องคดีบุกทำเนียบปี2551โดนคุกเข้าไปคนละ8เดือนโดยไม่รอลงอาญาก็ได้รับอภัยโทษพ้นเรือนจำไปหมาดๆจากนั้นอีก4เดือนต่อมานายใหญ่แห่งบ้านพันธมิตรในวัย72ปีก็เดินออกจากเรือนจำตามพรรคพวกมาติดๆเมื่อย้อนความทรงจำกลับไปแปะลิ้มหรือเทพลิ้มหรือศาสดาลิ้มตามที่เหล่าสาวกนิยมเรียกขานกันนั้นจัดเป็นสุดยอดดาวดังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยในช่วงก่อนเกิดรัฐประหารปี2549และกลายเป็นผู้มากบารมีคนหนึ่งในกระดานอำนาจการเมืองช่วงนั้นถนนสายนายทุนนักการเมืองต่างๆตัดเข้าสู่บ้านพระอาทิตย์กันคึกคักและต่อมาสนธิเข้าสู่ช่วงขาลงมีคดีความตามมามากมายและในที่สุดก็หลุดเข้าไปในเรือนจำจากคดีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งในขณะนั้นถูกตั้งข้อสังเกตว่าสนธิใหญ่เกินตัวไปแล้วหรือไม่กลุ่มอำนาจจึงจำเป็นต้องดองหรือแช่แข็งเขาเอาไว้ก่อนรอวันเวลาที่เหมาะสมจึงจะเป็นอิสระแต่จะเป็นเสมือนการปล่อยเสือเข้าป่าหรือไม่ยังต้องติดตามซึ่งแม้ว่าการปล่อยสนธิครั้งนี้ทางพันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์หวานใจของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเจ้าของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจะย้ำว่าไม่มีใบสั่งเรื่องของการเมืองแต่อย่างใดแต่มีคำถามตามมาว่าปล่อยสนธิเพื่ออะไรเพื่อมาเป็นตัวช่วยของใครหรือไม่อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าสนธิลิ้มนั้นพวกแน่นทุนหนาเชี่ยวชาญการเมืองทุกระดับยิ่งการเมืองบนถนนยิ่งสุดเก๋าหาตรวจจับยากยิ่งนอกจากนี้แล้วเมื่อครั้งอดีตความสัมพันธ์ของทั้งสนธิลิ้มพันธมิตรเทพเทือกกปปส.ประชาธิปัตย์ล้วนแต่เคยอยู่ในระนาบเดียวกันเนื่องจากมีศัตรูและเป้าประสงค์เดียวกันและแม้ต่อมากลุ่มเหล่านี้จะหันมาฟัดกันเองดุเดือดลามเลียไปถึงท้าชนกับทหารด้วยเพราะสนธิเคยถล่มลุงตู่เสียเละเทะตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกไล่เรื่อยมาจนถึงเป็นหัวหน้าคสช.ซึ่งตรงนี้อาจจะเคลียร์ใจกันไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งเมื่อดูคนที่มาช่วยงานลุงตู่และคณะนั้นมีทั้งสายพันธมิตรสายเทพเทือกสายค่ายสตอโดยตัวอย่างเช่นไพศาลพืชมงคลมือคอนเนคชั่นชั้นอ่องนั้นสนิทกับสนธิลิ้มมานานและเขาเป็นคนที่นำสารของสนธิจากเรือนจำออกมาให้สาธารณชนรับทราบกันบ่อยๆและไพศาลตอนนี้เขาเป็นกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่ของน้องยุทธนั่นเองและเมื่อกลับมาส่องดูเรือนเหล็กของลุงตู่ที่ต้องเผชิญกับมรสุมลูกแล้วลูกเล่ามวลชนเริ่มขยับกันแล้วอย่างเช่น1กันยายนที่ผ่านมาผู้ชุมนุมกว่า100คนรวมตัวขับไล่ลุงตู่ร้องให้รับผิดชอบความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมนัดรวมตัวกันทุกสัปดาห์แถวถนนราชดำเนินฉะนั้นแล้วการปล่อยสนธิในทัมมิ่งนี้น่าสนใจอย่างยิ่งว่าปล่อยออกมาเพื่อช่วยขยี้ใครหรือไม่อย่างไร